ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับวันนี้แล้วก็อยู่กับแมป Demon Soul นะครับนะวันนี้ผมก็จะมาบอกท่านผู้ชมแล้วกันว่าด่านที่20มันมีอะไรบ้างแล้วก็มันมีอีสเตอร์เอ็กนะที่ผมจะเจอนะไม่รู้ว่ามันไปหาตัวอีสเตอร์เอ็กยังไงนะมันมีอะไรอ่ะมันมีคนๆนึงที่ยืนอยู่หลังเขานะครับนะเขาจะตีเจ้าตัวนี้เสร็จก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันเลือดเยอะมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอสูรข้างขึ้นอันดับที่5เลยนะครับนะโอ้โหเลือดมันเยอะมากเลือดตั้งแต่ 160,000 นะผมตีมาใกล้ตายแล้วนะช่วยกันตีดูว่าเราจะได้เท่าไหร่นะปึ๊บ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 ได้มาหลักหมื่นทีเดียวนะได้มาเยอะมากเอ้ยตัวนี้ใกล้ตายแล้วนะเขาจะตีด้วยมันเลือดเหลือหลักพันแล้วในปึ๊บปึ๊บปึ๊บขอหน่อยละกันโอเคดูเป็นไงได้เยอะทีเดียวโอเคตีตัวนั้นดีกว่านะตีกันเถอะนะเดี๋ยวขอตีก่อนนะท่านผู้ชมนะโอเคมาวิธีการฟาร์มก็ฟาร์มเรื่องกับเพื่อนเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่เพื่อนของผมนะเป็นคนต่างชาตินะใครก็ไม่รู้นะผมเจอเขาตีผมก็มาตีด้วยเนี่ยช่วยกันตีไปนะฟาร์มเร็วๆจะได้ไม่ช้านะถ้าฟาร์มคนเดียวมันจะอึดอัดหน่อยนะต้องฟาร์มกันหลายๆคนนะอย่างที่ผมบอกไปยิ่งมีคนเยอะยิ่งฟาร์มไวยิ่งมีคนน้อยนี่ยิ่งงานจะฟาร์มช้านะแล้วยิ่งไอ้นี่ใครฟาร์มกับเราด้วยเลยนี่โอ้โหช้ามากเลยนะครับมาช่วยกันตีศูนย์ข้างขึ้นดอทที่5มาไปยังไงโอ้โหหัวหลุดเรียบร้อยได้มาหลักหมื่นทีเดียวกันเลยเพชรเดียวผมจะมี 500,000 ละอย่างไวนะอันนี้ตีไอ้เจ้าดาชินี่ตีกันเลยไอ้ล้มกันตีเดี๋ยวตีตัวนี้เสร็จหาตัวอีสเตอร์เอ็กนะท่านผู้ชมนะใครที่เล่นมาแล้วเวลถึง20ก็นะมาฟาร์มกันได้นะแล้วก็นะถ้าเกิดเลเวล20แล้วเรามาฟาร์มมันนี่มีการฟาร์มด้วยนะก็ออกจากเซิร์ฟนะครับแนะนำถ้าเราออกจากเซิร์ฟนะครับถ้าเกิดนี่มีการฟาร์มลงเลเวล20เนี่ยให้ออกจากเซิร์ฟครับมาดูอีสเตอร์เอ็กกันดีกว่านะอีสเตอร์เอ็กอยู่หลังเขานี่นะไม่รู้ผู้สร้างเขาจงใจใส่หรือว่ายังไงนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเห็นทันจิโร่นะยืนอยู่ตรงนั้นนะเห็นไหมไม่รู้จะยืนอยู่หรือทำอะไรหรือไล่ลำคามุยะผมก็ไม่แน่ใจนะผมไม่รู้ว่ามันไปยังไงนะรู้ว่าต้องกดล็อกแล้วก็50ก่อนล็อกให้มาหาทันจิโร่รู้กับมันติดแต่ทุกอย่างเนี่ยไปไม่ได้เนี่ยนะตรงนี้ไปก็ไปไม่ได้นะท่านจะโฉบเนี่ยมันถูกดีดออกเนี่ยเห็นไหมถูกดีดออกนะผมว่าเลเวล50ผมจะลองกดล็อกดูแล้วค่อยมาทำนะพอกดล็อกเสร็จจะลองหาทันจิโร่ดูว่ามันมาได้หรือเปล่าโอเคเพราะมันกำลังตีกันอยู่ไปเอาแต่ฟังกันเถอะนะส่วนโค้ดนะครับมีโค้ดแจกนะครับเป็นโค้ดใหม่นะครับใส่ได้ครับใส่ได้นะปัจจุบันก็ยังใส่ได้เหมือนเดิมนะครับโอเคเก็บเลยดีกว่าปึ๊บ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 ไปฟังตรงไหนต่อไปตรงไหนต่อตัวไหนเอาตะกั่วแตนตำข้าวไหมแต่เอาตะกั่วแตนตำข้าวตีวันแรกตีวันแรกพวกตีวันแรกอย่างนั้นเลยลุมตีจะได้ไวๆปึ๊บมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นนั้นแหละพวกสวยนะเยอะแล้วก็นะครับใครที่เข้ากลุ่มของเจ้าแบบนี้นะก็จะสามารถรับโซนะทุกๆวันนะครับนะจะได้ทีละ 2,000 โซนะครับนะโอเคเก็บมาก่อนเลยเดี๋ยวถ้าจะดูนะว่ารับตรงไหนนะนะทุกๆวันนะนี่นะครับจะรับโซทุกๆวันนะนี่ฮะ 2,000 นะครับแต่ก็ต้องเข้ากลุ่มก่อนนะครับกลุ่มก็จะอยู่ตรงหน้าเกมนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าก็ติดเข้านะครับจะมารับได้ทุกๆวันเลยนะครับแล้วก็โค้ดนะครับโค้ดมันอยู่ใต้คลิปนะครับมาใส่กันได้เลยนะครับนะโอเคพอใส่เสร็จก็จะได้ลัคกี้นะบวกมา2นะเดี๋ยวผมจะบอกว่าลัคกี้มันทำงานยังไงนะโอเคมาผมบอกลัคกี้เลยละกันนะว่ามันทำงานยังไงนะซื้อมาแล้วทำงานยังไงได้มาแล้วทำงานยังไงอย่างเช่นเจ้าอย่างเช่นเจ้าเศรษฐีสื่อนะ 21% ใช่ไหมพอเราได้ลัคกี้มาใช่ไหมลัคกี้มันจะเป็นดอกโคเวอร์2ใช่ไหมโคเวอร์2ก็คือบวก2นะครับนะบวก2ใช่ไหมอย่างเช่น21บวก2ไปใช่ไหมก็เป็น23โอกาสจะได้เศรษฐีสื่อ 23% นะจะบวกทุกๆอันบวก 2% นะครับแล้วก็เรนโกคูปกติมันจะเป็นเจ้า 0.63% นะมันก็จะเพิ่มมาเป็น 2.63% นะนะใครที่มีเกมพาสก็นะก็จะบวกไปอีกนะนะวิธีการทำงานก็ประมาณนี้นะครับนะง่ายๆนะครับบวกทีละ1ทีละ2ไปนะครับนะ
โอเคคลิปก็มีเท่านี้แล้วครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กับกดละครแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ติดตามเท่านี้นะครับโอเคครับตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย